สนับสนุนโดย e-finance ไทย wisdom gateway of investment เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วย e-fin smart portal i2trade plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Future Today ครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นตลาดทีเฟกรวมถึงทองคำทั้งในและต่างประเทศครับวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเรา2คนผมวรายุทธ์ตุ้ยดาครับและดิฉันสรวณีพรหมเสนนะคะก็สำหรับในเรื่องของการลงทุนใน Set 50 Futures แล้วก็รวมไปถึงการลงทุนในราคาทองคำมีให้ฝากมีมาให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะซึ่งสำหรับปัจจัยของต่างประเทศที่ได้ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นของสหรัฐเองตลาดหุ้นของยุโรปเองก็คือประเด็นของการที่ประธาน ECB นะคะยืนยันว่าจะใช้มาตรการ QE ก็คือการเข้าซื้อพันธบัตรเนี่ยเริ่มวันจันทร์ที่9มีนาคมนี้แล้วค่ะจะเริ่มวันจันทร์ที่9นี้จนถึงกลางปลายปีหน้าประมาณเดือนกันยายนปีหน้าครับเดือนละ 60,000 ล้านยูโรใช่ค่ะวงเงินทั้งหมดก็1ล้านล้านยูโรเนี่ยอืมค่ะก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อตัวตลาดอนุพันธ์เองด้วยนะคะรวมไปถึงผลกระทบต่อการลงทุนในราคาทองคำทั้งนอกประเทศแล้วก็ในประเทศกันด้วยนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปดูกันที่ตัวเลขของปริมาณการซื้อขายแยกตามกลุ่มผู้ลงทุนของเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะเริ่มกันที่ Set 50 Index นะครับนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิไปถึง 9,731 สัญญานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิออกมาหนักครับ 12,839 สัญญาส่วนนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 3,108 สัญญาครับด้าน Precious Metal Future นักลงทุนสถาบันขายสุทธิออกมา564สัญญานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเช่นเดียวกันครับ153สัญญาส่วนนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ717สัญญาครับไปดูกันเป็นรายสินค้าบ้างครับเริ่มกันที่ทองคำ Gold Future ในสัญญา GFJ15 ครับราคาปิดที่ 18,610 บาทปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับ40บาทมีปริมาณการซื้อขาย50สัญญาส่วน Mini Gold Future ในสัญญา GF10J15 ราคาปิดที่ 18,630 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา60บาทมีปริมาณการซื้อขาย593สัญญาข้ามไปดูน้ำมันในสัญญา BRH 15ครับราคาปิดที่ 1,967 บาทต่อบาร์เรลปรับตัวลงไป7บาทต่อบาร์เรลมีปริมาณการซื้อขายเพียง7สัญญาครับค่ะก็มาต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับทิศทางของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์หรือว่า Set 50ล่วงหน้านั้นโดยบทวิเคราะห์ของทาง KGI ค่ะก็มองว่าปัจจัยในเรื่องของการที่ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะคะได้ยืนยันแล้วว่าจะใช้มาตรการ QE ตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคา Set 50ล่วงหน้าเท่าไหร่นะคะเพราะถือว่าได้ตอบรับกับปัจจัยนี้มาได้สักพักตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของตัวเลขดัชนีนะคะก็ส่งผลบวกเล็กน้อยขณะที่ยังมีปัจจัยลบจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะนั่นก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 7,000 รายสู่ระดับ 320,000 รายก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็เป็นระดับที่แย่กว่านักวิเคราะห์ที่คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ 296,000 รายด้านราคาน้ำมันของเวลเท็กซัสนะคะก็ส่งมอบเดือนเมษายนลดลงมา77เซนต์ค่ะมาปิดที่ 50.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็ส่งผลลบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะโดยเฉพาะหุ้นของปตท.แล้วก็ปตสผ.ซึ่งก็มีน้ำหนักราว 9.5% และ 4.3% ของดัชนี Set 50ด้วยกันโดยปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะสั้นนะคะนั่นก็คือวันนี้เองค่ะในคืนวันนี้จะมีการรายงานตัวเลขสำคัญนั่นก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราว่างงานของสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยทาง Bloomberg Consensus นะคะก็คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ 2.30 แสนตำแหน่ง
แล้วก็คาดไว้ที่ 5.6% หากตัวเลขออกมาดีมากค่ะก็อาจจะส่งผลลบต่อทิศทางของตลาดหุ้นได้นะคะถ้าดูจากแนวโน้มในระยะกลางคาดว่าจะแกว่งตัวลงแต่อาจเริ่มชะลอการปรับตัวลดลงแนะนำให้เปิดลองได้ค่ะในช่วงชะลอลงมาที่แนวรับ 1,010 จุดแล้วก็985จุดเพื่อที่จะปิดแนวต้านนะคะที่บริเวณ1,038 จุดแล้วก็ 1,058 จุดแล้วก็ให้จุด stop loss ไว้ที่998จุดแล้วก็975จุดค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะที่ได้เปิดลองไว้ที่ระดับ1,010จุดก็จะแนะนำให้ปิดสถานะที่แนวต้านที่1,038จุดหรือเมื่อหลุดต่ำกว่า998จุดค่ะความเห็นของ C50 Futures นะคะเมื่อวานนี้ในสัญญา S50 H15 นั้นก็แกว่งตัวลงไปทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,008.1 จุดก็สูงกว่าแนวรับ2ที่ให้ไว้ที่ 1,007 จุดจากนั้นก็ค่อยแกว่งตัวขึ้นยืนได้เหนือแนวรับ 1,012 จุดแล้วก็ดีดฟื้นขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,014.8 จุดโดย Futures นะคะก็ปรับตัวลงพอกับดัชนีทำให้ค่าเบสิกนั้นนะคะก็ลบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ค่าลบ 7.29 จุดโดยประเมินทางในระยะสั้นๆอาจจะดีดฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,023 จุดหากยืนได้เหนือแนวรับ 1,012 จุดนั่นเองค่ะกลยุทธ์นะคะสำหรับนักลงทุนที่เทรดดิ้งในระหว่างวันแนะนำให้เปิดลองในสัญญา S50 S15 ค่ะหากยืนได้เหนือระดับ 1,012 จุดเพื่อที่จะปิดแนวต้านที่ 1,018 จุดโดยให้จุด stop loss ราว5จุดด้วยกันแล้วก็สำหรับนักลงทุนนะคะที่ได้เปิดลองไว้ระดับ1,012 จุดก็แนะนำนะคะให้ปิดสถานะที่แนวต้าน1,018 จุดแล้วก็แนวต้านถัดไปที่บริเวณ 1,023 จุดนอกจากนี้นะคะก็ให้จุดล็อก profit ไว้ที่ 1,012 จุดค่ะแล้วก็มาต่อกันนะคะสำหรับการรายงานของค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะก็เปิดตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยค่าเงินบาทนั้นก็เปิดที่ราคา32บาท38สตางค์ถึง32บาท40สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์นั้นก็แข็งค่ามาเล็กน้อยนะคะโดยระหว่างวันค่าเงินบาทก็แข็งค่าสุดที่32บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์แล้วก็อ่อนค่าสุดที่32บาท42สตางค์ต่อดอลลาร์ส่วนปัจจัยที่นักทุนต้องจับตามองก็คือวันที่11มีนาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรส่วนกรอบการเคลื่อนไหวนะคะก็คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ32บาท35สตางค์ถึง32บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์ค่ะนี่คือการรายงานนะคะจากบทวิเคราะห์ของ KGI ที่ได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ Set 50ล่วงหน้ารวมไปถึงการรายงานของค่าเงินบาทค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะมาติดตามภาพรวมและกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกันบ้างครับหลังจากที่ช่วงนี้นั้นทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆครับและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก็ปรับตัวลงต่ำกว่า 1,200 เหรียญมาแล้วครับแต่ก่อนอื่นช่วงนี้เราพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งครับปัจจุบันมีนักลงทุนที่มุ่งมั่นฝึกฝนจิตวิทยาในการลงทุนน้อยมากผู้คนที่เข้ามาในตลาดหุ้นก็มักจะฝึกฝนแต่วิธีการทำกำไรก่อนวิธีการเอาตัวรอดในตลาดหุ้นแต่สิ่งที่ควรฝึกฝนเป็นสิ่งแรกคือจิตใจของตัวเราเองเล่นหุ้นรวยง่ายด้วยวิถีพุทธหนังสือแนวจิตวิทยาด้านการลงทุนที่จะทำให้คุณได้กำไรตั้งแต่แนวคิดโดยละนันทิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสีกันร้อนที่เป็นเหมือนฟิล์มอาจยังไม่พอเพราะเมืองไทยร้อนกว่านั้นเราจึงคิดค้นสีเบเยอร์คูลฉนวนกันร้อนสะท้อน UV เป็นหนึ่งด้วยการทำงานแบบดับเบิลเอฟเฟคที่ไม่ใช่แค่ฟิล์มสะท้อนแต่ยังเพิ่มฉนวนกันร้อนเบเยอร์คูลสีกันร้อนหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติสีเบเยอร์คูลฉนวนกันร้อนสะท้อน UV ยอดขายอันดับหนึ่งจากเบเยอร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะขึ้นหรือลงถ้าคุณต้องการทราบทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่คุณมี iToTrade Plus ตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันiToTrade Plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนมา
าเปิดโลกข่าวสารการลงทุนของคุณแบบครบวงจรรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดทุนแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีพร้อมข่าวเจาะลึก Exclusive ในแวดวงการเงินที่มากกว่าใครรวมทั้งก็สิบมันๆกับ3คอลัมนิสต์และบทบรรณาธิการที่เจาะลึกวงการหุ้นการเงินแบบถึงแก่นส่งตรงให้คุณถึงบ้านผ่านหน้าจอโลกออนไลน์พบกันใน efinancethai.com Wisdom Gateway of Investment IR Plus ผู้ให้บริการงานนักลงทุนสัมพันธ์แบบ One Stop Service รายเดียวในประเทศไทยIR Online ให้บริการออกแบบพัฒนาและอัปเดตข้อมูลหน้า IR Page ให้เป็นปัจจุบันเสมอและง่ายต่อการใช้งานของนักลงทุน IR Offline ให้บริการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินการและประสานงานในงานนักลงทุนสัมพันธ์ The Total Absolute Solutions of Trust เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Future Today ครับล่าสุดทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวหลุด 1,200 เหรียญลงมาครับโดยปรับตัวลงไป 4.7 ดอลลาร์สหรัฐครับปิดที่ 1,196.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับสัญญาทองคำได้รับปัจจัยลบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์โดยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในตะกร้าเงินพุ่งขึ้น 0.54% แต่ที่ 96.43 โดยการแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นจะทำให้สัญญาทองคำซึ่งซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์นั้นมีราคาแพงขึ้นและไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนครับนอกจากนี้การดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กยังกดดันให้นักลงทุนเทขายสัญญาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและหันเข้าเทรดในตลาดหุ้นซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงกว่าหลังจากที่นายมาริโอดรากิประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ประกาศว่า ECB จะเริ่มต้นโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ในวันจันทร์ที่9มีนาคมนี้โดย ECB จะซื้อพันธบัตรดังกล่าวจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ใกล้ระดับ 2% ในระยะกลางต่อไปครับนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนกุมภาของสหรัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยได้ในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาประเทศไทยหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 7,000 รายสู่ระดับ 320,000 รายซึ่งนับว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับนับว่าเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐได้ชะลอตัวลงนั่นเองครับค่ะซึ่งดูจากกราฟของราคาทองคำโคเม็กซ์นะคะเมื่อวานนี้เองราคาทองคำก็แกว่งตัวชะลอลงค่ะก็ต้องเพิ่มเติมจากที่คุณวรายุทธ์กล่าวไว้ว่าได้รับแรงกดดันจากที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 96.33 ด้วยกันเพราะว่าก็มีปัจจัยในเรื่องของประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะนายมาริโอดากรินั้นก็เปิดเผยว่าจะเริ่มต้นโครงการ QE ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะซึ่งทางบทวิเคราะห์ของ KGI นะคะก็มองในแนวโน้มระยะกลางคาดว่าราคาทองคำนั้นยังคงแกว่งลงมาทดสอบที่แนวรับ 1,200 เหรียญแล้วก็แนวรับถัดไปที่ 1,180 เหรียญด้วยกันจากการที่สหรัฐนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ขณะที่ในระยะสั้นเองนะคะทองคำนั้นก็เริ่มส่งสัญญาณทางเทคนิคเป็นบวกมากยิ่งขึ้นอาจจะดีดฟื้นขึ้นแบบ technical rebound สั้นๆไปทดสอบแนวต้านที่ 1,230 เหรียญแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ 1,250 เหรียญก็ถ้าถึงจุดนั้นนะคะแนะนำให้เปิดช็อตในช่วงที่ราคาทองคำนั้นเด้งขึ้นไปที่แนวต้านบริเวณ 1,250 เหรียญแล้วก็ให้จุด stop loss ไว้ที่ 1,240 เหรียญแล้วก็จุดถัดไปก็คือที่ 1,265 เหรียญด้วยกันสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะสั้นนะคะก็คือคืนนี้ค่ะการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะที่ทาง Bloomberg Consultant นั้นคาดว่าจะอยู่ที่ 2.3 แสนตำแหน่งแล้วก็มีตัวเลขของอัตราว่างงานสหรัฐนะคะที่ก็คาดการไว้ที่ 5.6% เหมือนกันหากตัวเลขออกมาดีมากค่ะก็จะเป็นการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลลบต่อทิศทางราคาทองคำแต่หากตัวเลขทั้งสองนะคะออกมาแย่กว่าที่คาดการไว้มากก็อาจจะส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคำนั่นเองค่ะ
มาดูกันที่ปริมาณทองคำในกองทุน SPDR ยังทรงตัวนะคะที่ระดับ 760.80 ตันถือว่าเป็นระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2008ซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงก่อนที่จะใช้ QE รอบที่1นั่นเองค่ะซึ่งมาดูความเห็นเทคนิคแนวโน้มของราคาทองคำโลกนะคะเมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวแกว่งตัวชะลอลงโดยดีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1,209 เหรียญแล้วก็ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านที่ 1,210 เหรียญได้จากนั้นก็ค่อยแกว่งตัวลงมาที่ระดับ 1,197 เหรียญประเมินทิศทางในระยะสั้นๆอาจจะมีการชะลอลงมาทดสอบที่แนวรับ 1,195 เหรียญหากยืนไม่ได้เหนือแนวรับที่ 1,195 เหรียญนะคะตัวเลขของราคาทองคำโลกนั้นอาจจะชะลอตัวลงไปแนวรับถัดไปที่ 1,180 เหรียญแต่ว่าถ้ายืนได้เหนือ 1,195 เหรียญก็อาจจะดีดฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,205 เหรียญแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ 1,220 เหรียญด้วยกันค่ะมาดูกันที่แนวโน้มของราคาทองฟิวเจอร์สกันบ้างนะคะโดยเมื่อวานนี้ในสัญญาของ GF10J15 นั้นก็แกว่งตัวออกข้างในกรอบที่ต่ำลงจากวันก่อนก็คือระดับ 18,560 บาทถึง 18,630 บาทล่าสุดก็มาอยู่ที่ระดับ 18,630 บาทซึ่งถ้าประเมินในระยะสั้นๆสัญญาของ GF10J15 นั้นชะลอตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ 18,480 บาทหากยืนไม่ได้เหนือแนวรับดังกล่าวนะคะอาจจะแกว่งตัวลงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทดสอบแนวรับที่ 18,320 บาทแต่ว่าถ้ายืนเหนือที่แนวรับดังกล่าวได้ก็คือ 18,480 บาทก็อาจจะดีดฟื้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18,650 บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปที่ 18,880 บาทค่ะก็ประเมินแนวรับนะคะที่บอกไป 18,480 บาทแล้วก็แนวต้านนั้นประเมินไว้ที่ 18,650 บาทค่ะกลุ่มการลงทุนนะคะยังแนะนำให้รอดูสัญญาณเพิ่มเติมจากข่าวของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงคืนนี้โดยอาจจะเปิดลองได้หากยืนเหนือบริเวณแนวรับก็คือ 18,480 บาทเพื่อที่จะปิดแนวต้านนะคะแล้วก็ให้จุด stop loss ก็คือในระดับของแนวรับโดยอาจจะเปิดช็อตในสัญญา GFJ15 หากดัชนีนั้นหลุดต่ำกว่าแนวรับที่ให้ไว้เพื่อที่จะปิดแนวรับถัดไปที่ลงมาถึง 18,320 บาทด้วยกันแล้วก็ให้จุด stop loss นะคะไว้ที่ 18,620 บาทสำหรับนักลงทุนนะคะที่ได้เปิดลองในสัญญา GFJ15 ที่ระดับสูงถึง 18,700 ถึง 18,800 บาทก็แนะนำให้ปิดสถานะในช่วง ที่ตัวเลขนั้นเด้งฟื้นขึ้นไปที่แนวต้าน 18,880 บาทถึงแนวต้านถัดไปก็คือ 19,000 บาทด้วยกันแล้วก็ให้จุด stop loss ไว้ที่แนวรับที่ 18,480 บาทค่ะนี่ก็คือการรายงานนะคะทั้งตัวเลขของราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะที่ยังต้องติดตามถึงสถานการณ์ของการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขของอัตราการว่างงานของสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะครับผมส่วนราคาทองในประเทศนั้นก็มีประกาศแล้วครับเป็นประกาศของสมาคมค้าทองคำครับแท่งที่1เมื่อเวลา 9:20 นาทีครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,350 บาทขายออกบาทละ 18,450 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 18,085 บาท88สตางค์ครับขายออกบาทละ 18,850 บาทครับค่ะสำหรับราคาทองคำภายในประเทศนะคะก็ราคายังคงทรงตัวอยู่นะคะลำดับต่อไปค่ะมาดูกันที่ movement ของตลาดหุ้นพันกันค่ะครับผมตลาดหุ้นพันวันนี้ก็เปิดทำการซื้อขายแล้วเช่นเดียวกันครับเราไปเริ่มกันที่สัญญา S50H15 ครับตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,017.50 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา3จุดมีปริมาณการซื้อขาย 1,984 สัญญาส่วนทองคำในสัญญา GFJ15 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 18,610 บาทครับปรับบวกขึ้นมา40บาทมีปริมาณการซื้อขาย50สัญญาส่วนมินิโกลฟิวเจอร์ในสัญญา GF10J15 ราคาอยู่ที่ 18,560 บาทครับย่อตัวลงไปเล็กน้อย10บาทมีปริมาณการซื้อขาย601สัญญาครับ
ค่ะสำหรับในสัญญาของ S50 S15 นะคะก็เปิดมารับกับข่าวของทางปัจจัยต่างประเทศเมื่อคืนนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดมาไม่สูงมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่เปิดตลาดมาเลยนะคะส่วนสินค้าของทองคำไม่ว่าจะเป็นตัว Gold Future แล้วก็ Mini Gold Futures นั้นก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยค่ะคาดว่าในระหว่างวันยังจะต้องแกว่งตัวเพื่อที่จะรอดูติดตามตัวเลขที่สำคัญของสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้ด้วยนะคะครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการ Future Today ในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นถึง 9:50 นโดยประมาณครับก่อนจากกันไปวันนี้ต้องขอบคุณ eFinance ไทย Wisdom Gateway of Investment ครับ eFin Smart Portal เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม eFin Smart Portal ค่ะ iTrade Pass วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้เราสองคนและทีมงานทุกคนต้องลาให้ผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ